ึ่งจากการจัดอันดับค่ะก็พบว่าสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ค่ะยังสามารถครองอันดับ1ต่อเนื่องเป็นปีที่12นะคะขณะที่อันดับที่2เป็นของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ค่ะตามมาด้วยอันดับที่3มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะเรามาดูมหาวิทยาลัยของประเทศไทยกันบ้างค่ะซึ่งก็มีถึง4แห่งทีเดียวค่ะคุณผู้ชมที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกค่ะนั้นก็ได้แก่วันที่29 มิถุนายน 66ค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าควักควาเรลลี่ไซมอนหรือ QSผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์สถาบันอุดมศึกษาทั่วโลกค่ะเขาได้เผยแพร่รายงานจัดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกครั้งที่20ประจำปี2024ค่ะเขาก็คัดเลือกมานะคะจากสถาบัน 1,500 แห่งค่ะจาก104ประเทศดินแดนทั่วโลกเลยด้วยการวิเคราะห์เอกสารทางวิชาการกว่า 17.5 ล้านฉบับค่ะและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญค่ะจากคณาจารย์และก็นายจ้างจากบริษัทต่างกว่า 240,000 คนค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีหัวข้อเกณฑ์การประเมินอีก3ส่วนค่ะได้แก่ความมุ่งมั่นของสถาบันที่มีต่อการสร้างความยั่งยืนผลลัพธ์การจ้างงานแล้วก็เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศด้วยนะคะซึ่งจากการจัดอันดับค่ะก็พบว่าสถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์หรือ MIT ค่ะยังสามารถครองอันดับ1ต่อเนื่องเป็นปีที่12นะคะขณะที่อันดับที่2เป็นของมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์ค่ะตามมาด้วยอันดับที่3มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดค่ะขณะที่4เป็นของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดส่วนมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหล่นจากอันดับที่3ในปีที่แล้วนะคะมาอยู่อันดับที่5ในปีนี้และสำหรับ10อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกนั้นนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขามาจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็อังกฤษค่ะสหราชอาณาจักรมีเพียงแค่สถาบันเทคโนโลยีแห่งสหพันธ์สวิตซูริกหรือ ETH ซูริกนะคะที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะรั้งอยู่ที่อันดับที่7ค่ะทีนี้เรามาดูมหาวิทยาลัยของประเทศไทยกันบ้างค่ะซึ่งก็มีถึง4แห่งทีเดียวค่ะคุณผู้ชมที่ติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกค่ะนั้นก็ได้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะอยู่อันดับที่211ค่ะมหาวิทยาลัยมหิดลอันดับที่382ของโลกค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อันดับที่571และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่อันดับที่600ค่ะแล้วที่ผ่านมาค่ะข้อมูลในปี2564นะคะ QS World University Ranking 2022เนี่ยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับยกย่องเป็น1ใน100มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านวิชาการค่ะติดต่อกันปีที่2ด้วยโดยอยู่ในอันดับที่96ของโลกค่ะเช่นเดียวกันกับปี2563นะคะเขาติดอันดับที่96ของโลกมา2ปีซ้อนเลยค่ะและในปี2566ค่ะนอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะติดอันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลกแล้วนะคะยังไปติดท็อป50ของโลกในด้านผลลัพธ์การจ้างงานที่โดดเด่นแล้วก็เป็นที่1ของมหาวิทยาลัยไทยค่ะ15ปีติดต่อกันเลยใน QS World University Ranking 2024ค่ะส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บ้างค่ะติดท็อป10โลกค่ะในหมวดมหาวิทยาลัยแห่งความเท่าเทียมทางเพศค่ะจากการจัดอันดับของ The Times Higher Education Impact Ranking ค่ะอันดับของเขาอยู่ที่อันดับที่7ค่ะคัดเลือกมาจาก1,081สถาบันการศึกษาทั่วโลกเลยค่ะ